ปิดแฟ้มพระวัดสิทธิ์วัดโมลีได้มีวันนี้ด้วยบุญบารีนุนทามจากครอบครัวจนจนอยากเรียนต่อแม่พ่อไรตังสวัสดีครับพระอาจารย์หลวงพี่พี่เนนและเพื่อนๆทุกรูปนะครับผมสามเณรธีระเดชแซวลำปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประโยคปท.3นักธรรมชั้นโทครับเนื่องจากสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรทั่วทั้งประเทศเพื่อจะเข้าเรียนภาษาบาลีแล้วนะครับเปิดเส้นทางสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเป็นสำนักเรียนอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรแม่ชีและคารวาสทุกคนทุกท่านที่ประสงค์อยากเรียนภาษาบาลีอย่างจริงจังเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีประจำปีพุทธศักราช2567ถึง2568ปีนี้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกระดับชั้นเรียนฟรีมีทุนการศึกษาให้เริ่มจากเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกส่วนบาลีมีตั้งแต่ชั้นประโยค12ถึงชั้นประโยคปท9มีกศน.ม.ต้นม.ปลายด้วยนะครับมีบาลีศึกษาสำหรับคารวาสตั้งแต่ชั้นบศ12ถึงชั้นบศ9หากจบปท9แล้วมีทุนการศึกษาถวายเรียนต่อชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกส่วนเอกสารประกอบการสมัครก็มี1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2สำเนาหนังสือสุทธิ3ใบรับรองจากพระอุปัชฌาย์หรือเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัดส่วนคุณสมบัติไม่มีอะไรมากมายขอแค่ใจสู้ใจรักมีความเพียรขยันอดทนเพราะการเรียนบาลีไม่ต้องการคนที่เก่งมากนักแต่ขอแค่ให้มีใจรักขยันหมั่นเพียรเท่านี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้หรือติดตามทางเพจวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารหรือเพจที่เกี่ยวข้องกับสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามก็ได้อย่าลืมนะครับเปิดรับสมัครแล้ววันนี้มาก่อนได้เรียนก่อนได้ท่องหลักสูตรบาลีไวยากรณ์ก่อนและที่สำคัญได้ห้องพักดีๆก่อนใครนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับคำสอนของเจ้าคุณสุทธาเหมือนบาทประจำใจของเราลูกพนอกจบปท.9สุขทุกวันเพราะเราศรัทธาบาลีทำเกษตรบาทันโตท่านโตแต่ว่าบางก็คือสามีโตสามีโตก็ต้องสี่เนี่ยต้องเอาเดียวก็ได้แต่ในตัวบ้านจะโตให้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างวัดโมลีสิทธิ์เขาคนนี้ได้ดีเพราะบาลีคุ้มงามคำสอนของเจ้าคุณสุทธาเหมือนบัตรประจำใจของเราลูกวนอกจบปท.9บอกย้ำในใจเราศรัทธา